กะทิเนี่ยมหัศจรรย์มากผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอยู่ในพื้นภูมิภาคที่เราอยู่แถวนี้แหละครับกะทิเนี่ยมหัศจรรย์มากสมัยโบราณก่อนที่เราจะหลงผิดไปเชื่อนะ้ามันไม่อิ่มตัวเนี่ยภูมิภาคนี้ใช้กะทิหมดใช้กะทิหมดและความมหัศจรรย์ของกะทิมีเรื่องสําคัญ3มจุดครับจําไว้เลยนะครับ1ไขมันโมเลกุลมันสั้นกว่าไขามันทุกชนิดในโลกนี้ มันสั้นแค่คาร์บอนต่อกัน12ตัวโดยส่วนใหญ่ในขณะที่ไขมันอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันชิตอื่นในโลกนี้นะครับ18คาร์บอน20คาร์บอน24คาร์บอนไขมันมันยาวมากกว่าจะย่อยหมดนี่เป็นพลังงานช้ามากเหมือนเอาท่อนฟืนขออภัยท่อนซุงไปวางบนกองเพลิงเล็กๆไฟดับยิ่งโยนเข้าไปมากยิ่งตกค้างเยอะแต่ ไขมันจากกะทิหรือนะ้ำมันมะพร้าวโมเลกุลมันสั้นมันโยนเหมือนกับไม้ชิ้มฟันโยนเข้าไปในกองเพลิงลุกโชนเลยลุกโชนเสร็จเกิดพลังงานเกิดพลังงานไม่พอมันเผาท่อนสูงทิ้งด้วยคือเอาไปใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวิตที่มีอยู่เอาละมาพูดเรื่องพลังชีวิตต่อถ้าเราเข้าใจเรื่อง IGF 1อินซูลินเทโลเมียร์ลลเหรืออีกอย่างเดียวครับ ทุกครั้งที่หางโครโมโซม,มันสั้นลงแปลว่าเรากำลังมีชีวิตสั้นลงมีสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องรู้ก็คือพลังงานทุกด้านของเราคือพลังชีวิตจะค่อยๆมอดลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนดับฟังให้ดีนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่สวนกับความเชื่อทางการแพทย์แต่เดิมเช่นหลังอายุ50 คอเลสเตอรอลจะเริ่มลดลงลดลงลดลงหลังอายุ50จากงานการศึกษาของ Framingham Study ซึ่งเป็นการศึกษา3เจ n เน a เรชัน3รุ่นแล้วใครก็ตามหลังอายุ50แล้วคอเลสเตอรอลลดลงเพียงแค่1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น10%ยิ่งอายุมากยิ่งคอเลสเตอรอลลดลงแปลว่าร่างกายสังเคราะห์ได้ลดลงแปลว่าเรากำลังสังเคราะห์ ทุกอย่างได้ลดลงเพราะคอเลสเตอรอลเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตฮอร์โมนเพศชายหญิงฮอร์โมนต้านการอักเสบที่ชอครอติโซฮอร์โมนต้านความเครียดด้วยดังนั้นเพียงแค่คอเลสเตอรอลลดลงซึ่งเป็นหลักวัตถุดิบตั้งต้น เราก็จะไม่สามารถสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต้านาการอักเสบฮอร์โมนต้านความเครียดเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองขนนุ้มปลายประสาทวิตามินดีสังเคราะห์ไม่ได้สักอย่างหนึง่งสําคัญไหมครับคอเลสเตอรอลสาคัญมากอา้าวแล้วที่เขาหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงๆแล้วเป็นโรคหัวใจวายตายละ่ะไม่จริงครับเพราะจากสถิติค้นพบว่าปัญหาหลักสําคัญจากงานการ,กรศาึกษาครั้งหลังสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เอง ที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาค้นพบแล้วว่างานวิจัย40ปีที่แล้วที่บอกว่ายิ่งกินไขมันไม่อิ่มตัวมากคอเลสเตอรอลยิ่งลดลงและจบงานวิจัยคิดว่าฉลองแล้วแปลว่าเราต้องเปลี่ยนจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูมาเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันเราดีใจแค่นั้นเพิ่งมารู้เมื่อปีนี้จากการศึกษาเปิดเผยความจริงเปิดโปงความจริงว่า 40ปีที่แล้วงานวิจัยดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยมินิโซตานั้นตรงกันข้ามคือคนที่คอเลสเตอรอลลดลงกับเสียชีวิตในโรคหัวใจวายตายเพิ่มมากขึ้นเหตุผลจึงไม่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเหตุผลจึงเป็นมาจากน้ำมันที่กินนั้นมันไม่อิ่มตัวจึงเกิดอนุมูลอิสระทำให้แก่เร็วตายเร็วและตายในโรคหัวใจมากขึ้นต่างหากนี่เป็นการพลิกความเชื่อ ที่สําคัญที่สุดครั้งหลังสุดเพิ่งเปิดเผยเดือนเมษายนนี้เองโดยสถาบันสุขวาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแล้วไงต่อครับลีกเรื่องเดียวครับการแบ่งเซลล์จะเกิดขึ้นช้าถ้าเราฉลาดในการใช้การเยียวยาตัวเองจากภายนอกเพราะทุกครั้งที่เราแบ่งเซลล์เกิดความเสียหายทุกครั้ง ที่เราให้ตับทำงานเอนไซม์ตับจะสูงขึ้นตับจะบวมเล็กน้อยแม้กระทั่งการล้างพิษตับนะครับทำมากเกินไปก็ไม่ได้เพราะมันจะเกิดการแบ่งเซลล์เกินพอดีเหมือนกันเราต้องการเอาแค่โลหะหนักออกไม่ได้แปลว่าล้างพิษแบบไม่บัญญับัญญังจนเกิดการแบ่งเซลล์โมโหรานนึกว่าดีไม่จริงครับทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยงานพิทยาศาสตร์ที่ระบุว่ายิ่งแบ่งเซลล์มากยิ่งหาครโมโซสสั้น ดังนั้นการล้างพิษตับจึงต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการลดไขมันลงต้องการเอาโลหะหนกักเอายาฆ่า,มาแมลงพอแล้วไม่เช่นนั้นคนที่ชื่อแองเดรมอริสจึงก็ควรต้องอายุยืนครับนี่เขาอายุสั้นมาก60ปีเองครับตายแล้วนี่คือเจ้าพ่อตำรับล้างพิษตับดังนั้นผมถึงเน้นความพอดีและผมก็มีดัดเชชีวัด ไปตรวจอนุมูลอิสระกับสารต้านอนุมูลอิสระดูอัตราเร่งหรือว่าเราล้างพิษตับเกินพอดีหรือ,อยังพลอตกราฟเลยครับถ้ามันเกินพอดีแล้วหยุดไม่ได้ตามทันนะครับแล้วถามว่าแล้วมีอะไรครับที่เป็นภูมิคุ้มกันภายนอกเราจะได้แบ่งเซลล์น้อยฟังให้ดีนะครับมหัจรรย์มา,ญญมากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยหรือน้ำกะทิเนี่ยมีกรดลอลิกกรดลอล็กเนี่ย เป็นโมเลกุลสั้นแค่12เเกินก็ไปพับมันส่งพลังงานไปที่ตับภายในหนึ่งชั่วโมงไทรอยจะเริ่มทํางานพอไทรอยทำงานเพราะโมเลกุลมันสั้นเหมือนเป็นอัตราการเผาผลาญจึงเหมือนกับคนที่ไฟชีวิตกําลังมอดลงมันผุดขึ้นมาใหม่ไฟชีวิตจึงรักษาได้จึงสามารถทําให้การสังเคราะห์อคอเลสเตอรอลกลับฟื้นขึ้นมาและไขมันตัวดีจะเพิ่มขึ้นมากกว่า คือ HDL มันจึงเอาเคอเลสเตอรอลไปใช้ทั้งฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต้านการอักเสบฮอร์โมนต้านความเครียดคือการพยุงไม่ให้ไฟมอดหลังอายุ50ปีตามทันนะครับเราใช้โมเลูุลที่สั้นจากน้ำมันมะพร้าวผลก็คือการกินกะทิและน้ำมันมะพร้าวนั้นจะทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวเร็วขึ้นเพราะมีพลังงานมากพอท้องจึงไม่ผูกขับพิษออกเรียบร้อยเลยตอบโจทย์ ถามว่าล้างพิจษจากน้ำมันมะพร้าวกับดีท็อกซ์สูืล้างลาไส้อันไหนดีกว่ากันไม่เหมือนกันดีคนละแบบผมตื่นมาผมจะจับท้องผมก่อนนะครับว่าท้องผมร้อนไหมเมื่อเทียบกับหน้าอกจับท้องผมเนี่ยร้อนกว่าไหมเมื่อเทียบกับขาถ้าหน้าอกร้อนท้องเย็นแปลว่าล็อกเครียดจัดถ่ายลงไม่ได้ต้องนวด ถ้าท้องร้อนจัดหน้าอกเย็นขาเย็นแปลว่าอุจจาระข้างค้างแล้วเกิดการใช้อุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเชื้ออยู่ในขณะนั้นโดยธรรมชาติครับร่างกายเราต้องถ่ายออกให้ได้ครับถ่ายออกก็จนอุณหภูมิใกล้เคียงกันใช้ได้ถ้าถ่ายแล้วยังร้อนอยู่ใช้ไม่ได้ต้องหาทางทำให้ถ่ายเพิ่มการสูร้างลำไส้หลายรอบก็อาจทำให้อุณหภูมิ เย็นลงถ่ายออกมาได้มากขึ้นแต่การกินน้ำมะพร้าวเป็นการใช้พลังงานในการขับดังนั้นใครกินน้ำมะพร้าวได้พอดีกับตัวเองมันจะเป็นการขับเคลื่อนถ่ายออกโดยการเคลื่อนตัวของลำไส้ด้วยพลังงานที่มากขึ้นจึงขับออกได้ใกล้เคียงกับการสวนล้างลำไส้แต่ข้อดีคือมันจากบนลงล่างครับตั้งแต่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แต่การส่วนล้างเนี่ยเป็นการกระตุ้นน้ําจากส่วนปลายแล้วก็ขับออกกระตุ้นส่วนปลายให้ ส่วนเล็กๆเ,เนี่ยตามมาทีหลังดังนั้นนะมะม่วงเจึงเป็นการตอบโจทย์ด้านหนึ่งในการทำให้ไฟชีวิตอย่างไม่มอดผลก็คือฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนต้านการอักเสบฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต้านความเครียดฮอร์โมนรวมไปถึงเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มเซลล์ชวนหุ้มปลายประสาทวิตามินดีสังเคราะห์ได้หมดมาจากคอเลสเตอรอลถูกสังเคราะห์ทันที HDL จึงได้เพิ่มขึ้นทุกคน คนอดอาหารล้างพิษตับหลายคนล้างพิษแล้วคอเลสเตอรอลสูงขึ้นทันทีเมื่อไปตรวจยาตกใจถูกต้องแล้วดังนั้นน้ำมะพราะ้าวจึงเป็นการตอบโจทย์ด้านหนึ่งในการทําให้ไฟชีวิตยังไม่มอดผลก็คือฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนต้านการเสพฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต้านความเครียดฮอร์โมนรวมไปถึงเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มเซลล์ฉนวนหุ้มปลายประสาทวิตามินดี สังเคราะห์ได้หมดมาจากคอเลสเตอรอลถูกสังเคราะห์ทันที HDL จึงได้เพิ่มขึ้นทุกคนคนอดอาหารล้างพิษตับหลายคนล้างพิษแล้วคอเลสเตอรอลสูงขึ้นทันทีเมื่อไปตรวจอย่าตกใจถูกต้องแล้วตอนแรกผมตกใจครับตอนแรกยังไม่มีความรู้เนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งที่อดอาหารที่จริงไม่ใช่หรอกครับร่างกายมันสังเคราะห์เองมากขึ้นเพราะฟอกโซกําลังทํางานเกิดการซ่อมยีนชะลอวยัยเกิดสารต้านอนุมูลอิสระ โดยธรรมชาติในระหว่างการอดอาหารนะครับสองก็คือผมมาค้นพบว่าที่เราจะตายกันเร็วนี่นะครับเพราะเรากินยาปฏิชีวนะเกินในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาผมเนี่ยตัวกินยาปฏิชีวนะเลยครับเพราะป่วยบ่อยด้วยโรคทางเดินหายใจในรอบตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาเนี่ยกินประจําซื้อเองเราไม่เคยรู้เลยว่า80%ของคนซื้อยาปฏิชีวนะกินผิดเพราะส่วนใหญ่เจ็บคอเนี่ย เราติดไวรัสไม่ได้ติดแบคทีเรียแต่ยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าแบคทีเรียผลสุดท้ายเราไม่ได้หายด้วยยาปฏิชีวนะหรอกครับเราหายด้วยไข้ที่มันคอยเยียวยาฆ่าเชื้อไวรัสแต่สุดท้ายก็คือเรากลับพบว่าถ้าเรามีกระบวนการในการกินยาปฏิชีวนะมากผลก็คือจะเกิดความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ เกิดอะไรขึ้นบ้างครับระบบการย่อยพัง 1. นงนะครับสระบบการย่อยพังไม่พอเป็นการกระตุ้นการเกิดมะเร็งในทางเดิอนอาหารทั้งหมด 3. อันนี้ไม่น่าเชื่อและเป็นงานวิจัยใหม่ทุกครั้งที่จุลินทรีย์พร่องลงจะทำให้การสารสื่อประสาทระหว่างลำไส้กับสมองถูกตัดทอนและลดการสื่อ สารประสาทระหว่างจุลินซีกับสมองลดน้อยลงผลก็คือใครกินยาปฏิชีวนะมากจะเริ่มเกิดอารมณ์แปรปรวนคุมอารมณ์ยากซึมเศร้าเบื่อโลกรวมถึงฆ่าตัวตายดังนั้นผมจึงส่งเสริมให้คนกินจุลินซีจากของหมักครับล้วจะกินอะไรจากจุลินซีของหมักกินโยเกิร์ตก็เพิ่งบอกว่า IGF1 เป็นตัวเร่งมะเรง็งจริงครับ ผมก็เลยไม่ใช้นมไงครับเพราะผมพูดหลายสัปดาห์แล้วว่านมก่อให้เกิดปัญหาในยุคปัจจุบันยังไงมันเป็นนมอุตสาหกรรมที่อันตรายอย่างไรจากยาปฏิชีวนะจากการเร่งฮอร์โมนอย่างไรนะครับรวมไปถึงการสลายกระดูกของสัตว์อย่างไรรวมถึงสลายกระดูกของมนุษย์อย่างไรทําให้เกิดสารก่อภูมิแพ้อย่างไรน้ําตาลแลคโตสเพิ่มขึ้นอย่างไรมันเป็นกระบวนการอันตรายจากนมถ้าเรามาทําโยเกิร์ตเราได้จุลินทรีย์จริงแต่เรามีข้อเสียตามมาด้วย แต่ถ้าคนเป็นโรคหัวใจอาจจะดีนะครับการกินโยเกิรต์ตผ่านนมเนี่ยแต่ข้อเสียของมันคือความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งเอาสิครับเลือกยากผมก็เลยไม่เอาปัญหานี้ดีกว่าไม่ขอทำโยเกิรต์ตจากนมดีกว่าก็เหลือสองอันครับจะทำจากถั่วเหลืองหรือจะทำจากกะทิจนผมค้นพบงานวิจัยชัดเจนแล้วว่าแสัปดาห์ระหว่างมนุษย์เลยทดลองในมนุษย ระหว่างกินกะทิกับกินถั่วเหลืองน้ำน้ำนมถั่วเหลืองอันไหนดีกว่ากันผมค้นพบว่ากินกะทิในแง่ของไขมันนะครับดีกว่ากินน้ำนมถั่วเหลืองแม้ว่ากินน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้จะไม่เป็นอันตรายในแง่ของไขมันแต่ปัญหาที่ตามมาคือโลกทั้งโลกในเวลาตอนนี้ผงถั่วเหลืองเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมแม้กระทั่งน้ำเต้าหู้มันตัดแต่งพันธุกรรมมา ผลก็คือเราได้รับยาฆ่าวัชพืชเยอะผิดปกติที่เรียกว่าไกลโฟเซตและเป็นสารอันตรายมีความเสี่ยงสูงการทดลองในหนูนี่กำลังถกเถียงกัน,นเรื่องการก่อโรคมะเร็งด้วยซ้ำไปผมก็เลยตัดสินใจมากินทำโยเกิร์ตกะทิแล้วถ้าจะเป็นเต้าหู้หรือถั่วเหลืองก็ขอไม่ตัดแต่งพนันธุกรรมดังนั้นเมนูอาหารในวันนี้ จะพิเศษกว่าทุกครั้งอีกเพราะเป็นวันแม่เพราะผมกำลังจะเล่าเรื่องกะทิให้ฟังอย่างนี้นะครับฟังให้ดีกดลออล็กเนี่ยเป็นพลังงานเรารู้นะโมเลกุลสั้นเป็นโมโนลอรินปรากฏว่าไอ้กดลออล็กเนี่ยที่มีอยู่ในใน,น้ำมันมะพร้าวครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในครึ่งหนึ่งเลยนะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยนอกจากให้พลังงานแล้วพอถูกย่อย มันจะได้สิ่งที่เรียกว่าโมโนลอินมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสแบคที ria ที่ไม่ที่ไม่ดีนะครับแบคทีรียที่ดีทนได้ฆ่าไวรัสแบคทีรียโปรโตซัวเชื้อรายีสโอ้โหมาสรย์มากโอ้โหมาสรย์มากเราสามารถได้ยาฆ่าเชื้อเวลาเราป่วยได้แล้วไม่ต้องมาใช้ไข้ตลอดเวลาเรามียาฆ่าเชื้อจากน้ำมะพร้าวแล้ว แต่กะทิเนี่ยสี่ส่วนได้น้ำม,มะมพะร้าหนึ่งส่วนจึงหารสี่เหลือเท่าไหร่ครับจากครึ่งหนึ่งเหลือสิบเปอร์เซนหรือใช่ไหมครับเดอบาสิบเปอร์เซนตแปลว่าในกะทิมีกรดลอเลกอยู่สิบเปอร์เซนมหัศจรรย์มากครับเพราะน้ำนมแม่ของมนุษย์ที่ใช้เป็นระบบภูมิคุ้มกันให้ลูกมีกรดลอเลกอยู่7จถึงเปอร์เซ็นต์พอดีเท่ากันดังนั้นในสมัยโบราณเนี่ย เวลาลูกทารกกินนมแม่ไม่ได้เขาให้กินกระทิก็เพราะเหตุว่าต้องการระบบภูมิคุ้มกันที่คล้ายคลึงกับระบบภูมิคุ้มกันของแม่และการดื่มน้ำนมแม่ลูกจึงแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่ในยุคหลายสิบปีที่ผ่านมาเราให้ลูกกินนมวัวลูกวัวเนี่ยแข็งแรงกว่าลูกมนุษย์จึงต้องการระบบภูมิคุ้มกันจากแม่ น้อยกว่าธรรมชาติจึงจัดสรกรกดลอลิกในน้ำนมวัวเพียงแค่0ถึง4%เอเองครับดังนั้นลูกมนุษย์ที่กินนมวัวจึงมักจะเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดติดเชื้อเป็นหวัดภูมิแพ้เป็นประจำยังไม่นับยาปฏิชีวนะนะครับที่ทำให้เกิดภูมิแพ้มากมายทั้งหมดนี้จึงเป็นหลักการที่เราต้องการมีองค์ความรู้แล้ว ผมใช้เวลา3าปีกับทีมงานบ้านรัตนารามว่าจะจัดสรรอาหารยังไงที่จะเป็นตอบโจทย์ได้คือหนึ่งไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยให้พลังงานธาตุไฟหลังอายุ50ได้ที่จะสังเคราะห์อะไรต่อไม่มีไขมันไม่อิ่มตัวเลยถึงมกีก็ต้องขอบาลานซ์ให้มันไม่เกิดการอักเสบด้วยการมีโอเมก้าสมาชดเชยแต่ใช้พลังงานจากกะทิน้ำบํรพร้าว มีสารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้และเครื่องเทศติดระดับโลกที่เราดูอยู่เมื่อกี้ด้วยในเวลาเดียวกันผมก็ต้องไปแสวงหาทั่วโลกครับถึงจะมาเป็นอาหารมื้อนี้ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมทำก็คือเราจะมีอาหารที่ต้องอร่อยด้วยน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีแค่โจทย์ข้อนี้ก็ยากแล้วจริงไหมครับไม่มีไขมันไม่อิ่มตัวเยอะ ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์แค่โจทย์บอกว่าห้ามอะไรนี่นะครับก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะกินอะไรจริงว่าครับจริงไหมครับแค่คิดก็เครียดแล้วผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยห้ามหมดเลยนะครับน้าตาลแป้งเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เขาจะเครียดกันทุกคนจกนกระทั่งเราได้แบบทดลองผู้ป่วยมะเร็งมากินแล้วหายจากโรคมะเร็งจริงๆนะครับแล้วก็ตรวจค่าเลือดด้วยเพราะว่าแผลผมเนี่ยคือตรวจความเสี่ยงทั้งหมดแล้วให้คนไปปรับพฤติกรรม เราจึงเก็บสิติได้เราค้นพบว่าการกินอาหารนั้นจะต้องทำอย่างไรในผู้ป่วยมะเร็งจะดีขึ้นอกจากกินอาหารดังข้างต้นแล้วเนี่ยเราค้นพบว่ามีอาหารบางชนิดที่จะเพิ่ม nk Cell หรือ natural killer cell ซึ่งเป็นเซลลดลือดขาวในการฆ่ามะเมร็งด้วยคืออะไรรู้ไหมครับ 1. จุลินทรีชนิดดีซึ่งเราจะกินผ่านโยเกิรด้วยกัน2เห็ดเห็ดนี่แหละครับเพิ่ม nk เซ l l ตัวดีเลย ถ้าจะต้านมะเร็งได้นี่นะครับที่จะเพิ่มเซลล์เลือดขาวได้นี่คือ NK เซลล์ได้นี่คือเห็ดกับจุลินทรีย์ชนิดดีถ้าพ้นจากนั้นเนี่ยเราต้องสูบเลือดมาแล้วไปเพาะเม็ดเลือดขาวนะครับเสียเงินเป็นหลักล้านเลยนะครับแล้วก็ฉีดกลับทําได้เหมือนกันที่แลบของเราต่อไปในอนาคตก็จะทําได้ด้วยนะครับแต่ว่ากินครับมันประหยัดกว่าแล้วก็กินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมากินอาหารที่ต้องอร่อยด้วย เนื่องด้วยวันแม่วันนี้เนี่ยผมเลยเอาอาหารที่คนป่วยที่ผู้ป่วยมะเรง็งที่ห้ามแป้งห้ามน้ําตาลห้ามเนื้อสัตว์แล้วมีความสุขกับการกินอยู่ได้มผมก็เลยเอาโยเกิร์ตซึ่งเป็นกะทิจากมะพร้าวหัวหรือหัวกะทิเลยนะครับเข้มข้นเลยนะครับใส่จุลินทรีย์ที่คัดพันมาจากงานวิจัยและทดสอบแลบที่มหาวิทยาลัยของประเทศไทยด้วยนะครับจนรู้ว่ามันใช่เลยแล้วผมก็ใส่เข้าไป แต่เนื่องจากกะทิมีน้ําตาลน้อยกว่านมคือน้ําตาลไลาโตสในนมมันก็จะเปรี้ยวไม่มากผมเลยมีความชอบธรรมในการที่จะใส่ซูแมกรสมันจึงเปรี้ยวได้ใส่เปลือกมะนาวป่นได้และที่สําคัญเที่ยวนี้ผมยังใส่ไปพร้อมกับบลูเบอร์รี่ซึ่งมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสีม่วงแอนโทไซยานินสูงและม่วงจัดนะครับพรผมได้บลูเบอร์รี ข้ามประเทศมาจากเปรูดูสิครับคือซูแมกก็อิหร่านกะทิก็ของไทยดีที่สุดในโลกบลินซีก็จากญี่ปุ่นแม้แต่บูเบอรี่ยังมาจากเปรูจะมีที่ไหนในโลกที่กินได้อย่างนี้ครับนอกจากที่นี่แต่เตรียมเป็นเดือนนะครับของพวกนี้กว่าจะเตรียมมาได้นี่นะครับไม่ได้มาเตรียมกันง่ายๆเลยเพราะ,ะนั้นทุกท่านที่มาชิมวันนี้ไม่ธรรมดา แต่เนื่องจากเป็นวันแม่ผมต้องทำพิเศษไปกว่านั้นนอกจากเป็นบลูเบอรี่โยเกิร์ตผมต้องใส่พายเอาพายก็แป้งนี่ในพายอ่ะมันก็เป็นแป้งนี่หนบอกว่าไม่มีแป้งไงผมไม่ทำจากแป้งผมทำจากถั่วชิกพีถั่วลูกไก่และผมรู้ว่าดัชนีน้ำตาลเขามี16 ยังสู้ถั่วเขียวไม่ได้ถั่วเขียวที่6เลยผมก็จะลงน้ําตาลดัชนีน้าตาลและคอริ่ลงไปครึ่งหนึ่งด้วยการอบสลับน้ํามันมะพร้าวเพราะโมเลกุลสั้นเข้าไปจับโครงสร้างกับแป้งที่เหลือให้เป็นโครงสร้างเชิงซ้อนให้มันเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนมันดูดซึมเร็วครับเราหุงข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าวนี่ดัชนีน้ำตาลจะลงนะครับทาขนมปังเนี่ยดัชนีน้ำตาลไปปิ้งเนี่ยดัดนีน้ำตาลขนมปังลดลงนะครับ น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราก็เลยใช้ในบดมันจนมันเป็นแป้งนะครับแล้วก็ลดแต่ทีน้ำตาลด้วยกันซึ่งมันมีน้อยอยู่แล้ว16เองน้อยมากผมลดลงไปอีกลดลงไปด้วยการใช้น้ำมะพร้าวไปอบมันนะครับแล้วก็พออบเสร็จเนี่ยผมก็สลับเข้าตู้เย็นหลายครั้งครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคในการฟรีซแล้วก็เอามาวอร์มสลับ หลายครั้งเป็นเทคนิคทางอุตสาหกรรมในการลดแคลอรี่เพียงแต่มันเปลืองค่าไฟแต่เที่ยวนี้กว่าจะทําให้ถั่วเนี้ยกลายเป็นแป้งได้เนี่ยยากเย็นแสนเข็นเหนื่อยมากครับทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนะครับแล้วก็ต้องใส่โยเกิร์ตมะพร้าวซูแมกที่มาจากบูเบอรี่จากเปรูด,ด้วยก็ต้องถือว่าเป็นอาหารที่สุดที่สุดไหมครับที่สุด เดี๋ยวถามทีมงานมีช็อกแลตหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนผมหลับไปก่อนจะบอกว่าวันนี้เตรียมช็อกแลตมาด้วยช็อกแลตที่ไม่มีน้ำตาลเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยดาร์กช็อกแลตจึงเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระสูงและที่สำคัญหลับสบายด้วยเพราะมีเร่งสารสื่อประสาทดังนั้น ของที่เหมือนจะเป็นของหวานแต่ไม่มีน้ําตาลคนป่วยนี่อยากจะกินจะตายแต่ไม่มีโอกาสได้กินผู้ป่วยมะเรง็งผู้ป่วยหลอดเลือดทั้งนั้นนะครับห้ามนั้นนะ่ะน้ตาลาจะกินอะไรถึงจะอร่อยได้อย่างมีความสุขผมก็เลยทําโยเกิร์ตมะพร้าวซูแมกและชอละ็อกโกแลตดาร์ช็อกโกแลตและรสหวานของเขาไม่มีน้ําตาลนะครับแต่เป็นพรีไบโอติกคือเป็นอาหารจากพืชที่ให้รสแมกนีเซียมสูง แต่ตัดเชืน้ำตาลศูนย์รถจึงอร่อยด้วยเหลืออะไรอีกครับเครื่องดื่มเล็กน้อยวันนี้จะให้ดื่มครู่กันและเรียงกันไปทั้งหมดเป็นเครื่องดื่มกะทิธรรมดาครับแต่เป็นกะทิน้ำนมมะพร้าวที่อยากให้ลองชิมดูว่าเราเนี่ยกลัวกะทิเพราะว่ามันเ,าเราเข้าใจผิดมานานเราก็เลยกลัวกะทิ แล้วเราก็ใช้กินกะทิพอผมบอกมีประโยชน์ก็ดันไปกินกะทิกับข้าวเหนียวซึ่งก็มีน้ําตาลสูงอีกหรือไม่บอกอาจารย์มันเทศบอกว่ากะทิดีเลยกินกะทิกับทุเรียนเสร็จนะครับอย่างนี้มันก็หวานหมดอยู่ดีมันยังไม่ตอบโจทย์ดังนั้นผมก็เลยอยากจะให้รำลึกรสชาติที่เราสูญหายมาหลายทศวรรษกับการดื่มน้ำน,ำนมกะทิที่มีสัดส,ส่วนของกรดลอรลก พอดีกับน้ำนมแม่ของมนุษย์ให้ระลึกถึงคุณความดีพระคุณของแม่ที่ให้น้ำนมแม่กับลูกให้เราแข็งแรงแล้วก็มาเป็นคนที่แข็งแรงในทุกวันนี้ได้เราจึงจัดน้ำนมกะทิที่มีกรดลอลิกทัดเทียมกับน้ำนมแม่ของมนุษย์ดีไหมครับให้ระลึกถึงพระคุณของแม่ เพราะฉะนั้นแล้วทุกรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านมาชิมครั้งแรกพวกท่านจะโชคดีมากเพราะว่าผมจัดเทศกาลอย่างนี้สองครั้งอาจจะไม่เหมือนกันในเดือนสิงหาคมที่เป็นความรักความหวานที่ไม่มีน้ำตาลความหวานที่ไม่มีพิษและก็ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีมลพิษมีแต่สารต้านอนุมูลอิสระที่คอยเหมือนกับเป็นแม่ที่คอยปกป้องลูก ที่ให้ลูกนั้นแข็งแรงพ้นพยันตรายจากโรคภัยทั้งปวงจากศัตรูทั้งหลายนั้นพระคุณของแม่นั้นเหลือล้นค่าน้ำนมของแม่อย่างไรวันนี้เรามาแบบจำลองของน้ำนมแม่เช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความงดงามถ้าพร้อมแล้วทางทีมงานพร้อมหรือเปล่าครับยังไม่พร้อมไหมข้างหลังยังไม่พร้อมนะครับใช้เวลาอีกนานพอสมควรไม่เป็นไรฟังให้เกิดความอยากเนยะทรไปก่อน กว่าจะคิดได้นะครับในเรื่องของการทำซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยผมต้องเอาหลายองค์ประกอบมาที่เล่ามาเนี่ยนะเพื่ออยากให้กินแบบเข้าใจมันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคำว่าคลีนฟู้ดเยอะมากแต่ไม่ตอบโจทย์สนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่น Manager Alkaline Water Quality Water Quality Life ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับ Manager Lab Center แล้วคุณจะรู้ว่าเลือดหนึ่งหยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้